แล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้ววันนี้นะคะแล้วเนี่ยจะมาตะลุยกันที่นี่เลยโกดังพี่ยาคนลุมนะคะบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะมากแล้วก็กำลังฮิตฮอตนะคะทุกคนเราเนี่ยก็ไม่ตกกระแสนะคะทุกคนแล้วเนี่ยจะมาตะลุยกินกันที่นี่บอกเลยนะคะว่าของถูกและดีนะคะทุกคนใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะเนี่ยที่นี่เขามีรถเข็นมาให้เลยเราไม่ต้องเตรียมเองทุกคนแล้วคือรถเข็นอะใหญ่มากวันนี้นะคะไม่เต็มรถเข็นเฮ้ยกับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ฝั่งนี้นะมีรถเข็นไว้บริการนะครับแล้วลานจอดรถเขาใหญ่มากสะดวกสบายนะครับแล้วแม่เดือนบอกว่าอยากมาที่นี่อยากซื้อของกลับไปไว้ทานนะครับเพราะว่าของเนี่ยราคาถูกนะครับค่ะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เรามาเช้าไงคนยังไม่เยอะมากอ่ะฝั่งนี้นี่เลยจะเป็นพี่ยานะครับนี่สวัสดีพี่ยายังลูกสวัสดีอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปค่ะอันนี้ต้องฝากไหมครับอันนี้เป็นกล้องของพี่เข้าได้ขอบคุณครับอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปเลยอุ้ยเข้ามาถึงปุ๊บเจออะไรคะน้องฟิวน้ำปลาลา20บาทขวดละนะขวดละเดี๋ยวมาดูกันอ๋อนี่เลยเป็นของพี่ยาเขาเองเลยนะครับเฮ้ยแม่เอาไปลองไหมตำส้มตำเออขวดละแล้วจะหยิบออกมายังไงอ่ะนู้นเขาขายตรงนู้นเลยฝั่งนู้นอ่าไปใจร้อนใจร้อนใจร้อนเอออ่ามาลุยเลยเจออะไรแม่อันนี้น้ำปลาล้างแสบด้วยนะเออดีอ่ะแม่พื้นแบบนุ่มคือเป็นกะลอนอย่างนี้เลยนะกะลอนนะครับที่เขาซื้อกะลอนใหญ่ๆเขาไปผสมน้ำแล้วก็ใช้ยาวๆเลยเนี่ยนะเอ้ยต้องซื้อไปลองไหมแม่สีสวยมีซักผ้าน้ำยาแบบพนุ่มถูพื้นล้างจานราคา150บาทน้ำยาซักผ้า150ตอนเราต้องดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โหของกินเพียบเนี่ยอะไร120ก็ไม่รู้มะม่วงหิมะพานอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็พุทราอันนี้คืออะไรคะใช่ไหมแม่ถั่วต้มเหมือนถั่วต้มไหมอ๋อนี่มะม่วงหิมพานต์ลูกมะม่วงหิมพานต์ใช่ตอนนี้อันนี้55บาทโหลูกมันใหญ่มากนะทุกคนดูว่าน้องฟิวน่าจะสนใจสตรอเบอรี่นี่ทุกคนลูกใหญ่มากเนี่ยโอ้โหแน่นๆถุงเลยนะถุงละ55บาทอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้เติมของไม่ขาดเลยนะครับไม่ปล่อยให้เชลว่างเลยนะที่นี่คือเจออะไรคะสตรอเบอรี่ฟิตดาสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะอบกรอบอะไรงี้ผักกรอบเท่าไหร่ราคาอยู่ในอ๋อข้างบน100ข้างบน100ข้างล่างน่าจะราคาถูกกว่า40อะไรประมาณนี้ครับอ๋อ40บาทข้างล่างใช่ส่วนข้างบน100เฮ้ยจัดดีกว่าทุกคนไปหยิบไปเลยเอาอันนี้1อ่าฮะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่1อ่ะหยิบไปค่ะสตรอเบอรี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไป ASMR กรุบๆบนรถเหมือนเขาแบ่งไว้ชัดเจนเลยนะฝั่งนี้จะเป็นของแห้งนะอันนี้เราค่อยมาดูเนาะไม่ค่อยมาดูพยาศาสตร์ถุงเท่าไหร่คะอันนี้35บาทค่ะทุกคนโอ้โหใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าไปปิดหน้ามิ้นเลยอ่ะกระดังพี่เขาใหญ่มากเลยอ่ะใช่ค่ะหลากหลายโอ้ฟิวแม่ซื้ออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะขนมปังกรอบแบบสามเหลี่ยมถุงละ30บาทวันนี้เอาไปนั่งกินบนรถเวลาขับได้นะแม่ได้แกง่วงได้เลยเนี่ยมีบาร์โค้ดใช่ไหมเอ๊ะเขาจะรู้ได้ไงว่าราคาเท่าไหร่เขาแม่จะรู้อ๋ออ่ะวางไว้อันนี้อันนึง25บาทอุ้ยอะไรทุกคนเดี๋ยวพูดนี่อะไรฮะโตเกียวเนยกรอบ15บาทโอ้15บาททุกคน15บาท2อันนะคะทุกคนอุ้ยพอไหมได้ได้15บาทอ่ะน้องฟิวเอาไปถามแล้วกันเดี๋ยวนะ15บาทร้องน่ะก็กำไรจากไหนเนี่ยถึงก็ร้องน่ะ15บาทเขาเรียกอะไรนะมีกรอบหมดแล้วพี่เขาว่าเติมของแบบรัวๆๆแม่เอาไปอีก2นะคะทุกคนนี่คือ15บาทนะครับใช่แล้วน้องฟิวก็แอบเห็นฝั่งนู้นอะไรคะที่น้องฟิวร้องนะคะคือเจอนี้ขนมไข่เนี่ย30บาทได้หลายชิ้นมากแล้วก็มีเก่ารัดนะคะทุกคนแบบแกะมาแล้วอันนี้ถุงละ20อันนี้ไม่ต้องแกะเองใช่ไหมใช่คืออันนี้ถูกมากแบบตามห้างอะไรเงี้ย50ขึ้นนะอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับไปกันต่อของขายถูกมากนี่อยากจะบอกเลยนะแบบ20บาทอะไรเงี้ยนะครับมีนะอุ้ยอันนี้แบบนิ่มหรือเปล่าขนมไข่แบบนิ่มอืมน่าทานอ่ะฟิวใช่ขวดก็มีนะโอ้อยู่ข้างล่างนี่แบบแม่25บาทฟิวต้องจัดแล้วหรือเปล่าอ่ะมาเนี่ยไหว้ตามอ่ะไปแม่แม่เห็นอะไรแหนมแหนมต้มแหนมดูพริกเหมือนซื้อพริกแหนมเออโอ้โหเด็ดจริงมันละ75บาทคื
ต้องจัดแล้วแม่อ่ะได้ทุกคนเราพีกอ่ะหืมคือสดๆเลยนะโอ้ซีซาร์ดเลยนี่อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อมีน้ำจิ้มขายด้วยนะมีพริกแกงขายด้วยครับไปเดินดูกันต่อนะครับฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าของกินแล้วทุกคนกุนเชียงหมูปลาทูหอมอะไรงี้อันนี้อะไรอ่ะทุกคนเขาขายเป็นแพงเลยนะนี่ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นข้าวเกียบนะฟิลอันนี้คือข้าวเกียบแล้วก็มีอันนี้ด้วยไก่สวรรค์คืออะไรไก่หวานเนี่ยลูกอันนี้ดูทุกคนมี5แผงพี่เขาบอกว่ายกคิวก็คือยกแพ็คเลยอ๋อก็คือ325บาทไปขายต่อได้เลยนี้ฝั่งนี้นะคะก็ต้องอุ้ยของแบบสำเร็จแล้วเอาไปต้มเองนี่แบบเขาขายกันใน TikTok อ่ะทุกคนพวกก๋วยจับยวนอะไรเงี้ยแล้วเอาไปต้มกินเองอ่ะอันนี้20บาทครับโอ้ยต้องลองอ่ะฟิลใช่ผัดไทยก็มีผัดไทยออกเปรี้ยวหวานนะคะครับนี่ผัดหมี่โคราชนะคะที่พิยาทานในไลฟ์จะได้จอดรถชาติจัดการพี่เขาทานในไลฟ์ด้วยครับโอ้ยตัวนี้เลยฟิลต้องลองนะตัวนี้ด้วยถ้ามาไม่ได้ทานที่มาไม่ถึงนะคะงั้นเราซื้อไปแล้วแล้วก็เอาก๋วยจับยวนด้วยไปลองอ่ะลองดูแม่เห็นอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือนี่น้ำซอสเขาเข้มข้นมากครับผมทานที่ร้านเติมแค่เนื้อสัตว์ไทยด้วย20บาทได้ค่ะ5ห่อ100ฮะ20บาทใช่แล้วคือข้างหลังเขามีเส้นมีเครื่องให้แล้วแล้วแค่เอาไปแบบคลุกๆกันใช่ครับอยากใส่เครื่องก็ใส่ไปนิดๆหน่อยๆก็คืออร่อยเลยใช่ครับอ๋อทุกอย่าง20บาทนะครับก็คือเราเอาไปน่าจะตรงเนี้ยอย่างละ1แล้วที่แม่หยิบมาเมื่อกี้อ่ะได้เดี๋ยวลองดูครับครับนี่ยังไม่ทันไปไหนเลยนะโอ้โหนี่รถคันใหญ่มากรถเข็นนะบอกเลยใช่แต่น้องฟิวอยากชิมอันนี้เพราะพี่เขาบอกว่าที่พี่ยาเขากินในไลท์เลยนะรสชาติจัดจ้านดูโอ้โหโอเคหยิบไปเอาไปตุนแบบไม่ต้องกินแล้วมาม่ากินแบบนี้ดีกว่าอ่ะลองดูครับไปค่ะมีน้ำจิ้มซุกี้ด้วยครับขวดละ20บาทเท่าปลาร้าเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันบ้านเราชอบทานด้วยนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มใช่ครับใช่ครับเอาอันนี้โอเคแม่หยิบไป4ขวดนี่กำเต้นเหรอแม่ของครับไปค่ะแม่ใส่มาอีก4ขวดนะคะทุกคนนี่เลยนะฮะไปค่ะเขาเห็นเขาวิ่งมาทางไกลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับหนูว่าเต็มรถเข็นไม่เกินจริงเริ่มละมาฝั่งน้ำพริกแล้วมาอันนี้เจออะไรอ่ะฟิลฝั่งนี้จะเป็นน้ำพริกนะครับไปน้ำยาล้างจานแล้วนะครับได้น้ำยาล้างจานแล้วนะหูแม่อุ้ยแบบสินค้าเยอะละลานตาอ๋อเขามีหลายอย่างอย่างตะกร้านี้น้ำพริกเผาปลาใช่ต้องดูอันไหนเล็กน้อยแปลว่าอันนั้นขายดีทุกคนหมูกระโจกนะครับดูอุ้ยหมูกระจกน่ากินน่ะทุกคนดูอันนี้ครับผมเท่าไหร่เอ่ย35บาทโอ้ร้องโอ้โหเลยเอาหมูกระจกอันนี้น้ำพริกแมงดาอันนี้ต้องเอาไปขายเดี๋ยวน้องฟิวถือให้อุ้ยอันนี้นรกปลานรกปลาต้มอร่อยนะเนี่ยอ่าฮะแม่ถือมาแล้วหนูก็ถือให้ต่อแม่จะอย่างละหนึ่งไม่ได้นะได้น้ำพริกหมูหยองน้ำพริกหมูหยองก็มีแม่น้ำพริกหมูหยองคืออะไรแม่ก็หมูหยองแล้วเขาใส่เอาหมูหยองไปทำน้ำพริกกันลูกโอ้โหบอกเลยนี่แซลมอนอุ้ยน้ำพริกปลาแซลมอนมีด้วยเหรอมีเฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยแม่อยากชิมเอาอันนี้ค่ะน้องฟิวนี้4กระปุกมาแล้วมาน้องฟิวเดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยตะกร้าเราใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ครับปึ๊บโอ้โหเลือกละเลือกละอันนี้บอกเลยแล้วคือแม่โอ้โหค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านอันไหนเอาก็ยืมให้น้องฟิวเลยมีฟิวฝั่งนี้ก็มีนะแล้วน้องฟิวก็ได้มีอีก3กระปุกแม่หยิบมามีปลาแดงแล้วก็ปลาอินทรีอีกอันนึงเป็นเห็ดหอมโอเคน้ำพริกหนังไก่ว้าวโอ้หนังไก่ทุกคนดูเจอแมงดาแล้วค่ะเย้มีชั้นคอมพีทนะคะทุกคนอันนี้ของที่บ้านเราชอบทานใช่ไหมถูกต้องก็คือซื้อมาทีไรกินหมดตลอดอ่ะได้โอเคไปเดี๋ยวเดินดูข้างในต่อนะครับค่ะไปข้างในต่อฟิวของขายเยอะมากที่นี่ใช่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขามาซื้อไปขายต่อด้วยนะถูกต้องเพราะราคาเขาถูกครับไปเดี๋ยวเดินดูกันนะโหแนะนำเลยนะครับมาที่นี่แบบ
คุ้มแน่นอนแล้วของราคาไม่ได้แพงนะราคาถูกมากราคาแบบกำลังดีอะไรเงี้ยโอเคไปเดี๋ยวเราจะวนกลับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องดูดีๆว่ามีอะไรอีกบ้างไปกันต่อแม่กุนเชียงหมูเอาไหมฝั่งนู้นก็มีกุนเชียงหมูกุนเชียงปลาอ่ะฟิลมาดูเร็วนี่ๆฝั่งนี้คือกุนเชียงหมูเนี่ยแพ็คนึงอ่ะ60บาทเอาไปเอาไป11แพ็คช่วงนี้น้องฟิลกําลังอินกุนเชียงพอดีโอเคมีลำไยอบแห้งด้วยนะถ้าสนใจไหนแม่นี่เหรอแม่เออเอาไปต้มได้นะโลละ350บาทอ่ะฮะสนใจมั้ยแม่แม่บอกสนใจนะครับนี่ก็คือมีขั้นตอนพร้อมเลยนะข้างหน้าอ๋อมีบอกวิธีด้วยอย่างนี้ต้องลองต้มทำน้ำลำไยใช่ไหมใช่ค่ะพี่เดือนร้านน้ำลำไยบุฟเฟ่ไปเดินเดินต่อไปค่ะฝั่งนี้อะไรฟิวหมูหยองก็มีหมูหวานหมูทุบมีไหมมีนะหมูทุบหมูหยองอันนี้หมูฝอยใช่ไหมแม่ใช่นี่เลยนะครับของขายเยอะมากบอกเลยไข่เค็มก็มีแม่3ใบ20อุ๊ยเป็นแพ็คเลยแม่เลยแม่กินมั้ยเอาแพ็คนึงก็ได้เอาแพ็คกับข้าวต้มข้าวต้มเออจัดไปฝั่งโน้นแบบเป็นตั้งเลยฟิลเห็นป่ะอันนั้นอะไรอ่ะกระเทียมไม่มีกระเทียมด้วยนะใช่กระเทียมน้ำผึ้งหรือเปล่าของคนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าของหลากหลายมากหมูยออุบลอ้าวน้องฟิลชิมก่อนไหมลูกร้อนไหมคะพี่ร้อนสิอยู่ในโต๊ะขนาดนี้ชิมชิมชิมเอานี่อันนี้อร่อยนี่ไงเราซื้อก๋วยจั๊บไปแล้วเออน่าจะก๋วยจั๊บเขาเรียกอะไรนะนึกไม่ออกนี่เราซื้อฝั่งโน้นสำเร็จรูปเมื่อกี้ใช่ใช่แม่ลองหยิบไปหน่อยเราก็ต้องซื้อหมูยอไปกินด้วยนี่ไงครบเลยเราขายแค่60บาทเองนะครับมี2แบบใช่ไหมใช่อ่ะแม่เอาไปเป็นแบบนี้นะครับได้มาแล้วอีกหนึ่งนะครับอ๋อใช่นี่ไงเราซื้อก๋วยจับยวนไปแล้วอ๋อเลยไปใส่ใช่ไหมใช่ครบสูตรเลยทีนี้แม่ลองดูขนมอ่ะซื้อไปไหมเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ไงซื้อไปไว้ทานกันไหมอันนี้อะไรอ่ะทุกคนมาดูหน่อยไอ้ซื้อกล้วยบวนนะอันนี้ปลาซิวทอดกรอบฮะปลาซิวปลาตัวเล็กๆอ่ะทุกคนเนี่ยนะใส่กินกับส้มตำเหรอนี่ไงนี่มี2รสห่อละ20บาทใช่ไหมอันนี้แบบ3รสอันนี้แบบออริจินอลต้นตำรับอันนี้ได้นะฟิวเฟียวนี่พวกลูกอมอะไรก็มีนะใช่มะม่วงเลยพ่อไหนเป็นลูกมะม่วงเลยใช่ไหมใช่อันนี้น้องฟิวเอาไปอย่างละหนึ่งละกันได้เฮ้ยเจออะไรฮะนี่ปลาเส้นอ่าฮะอันนี้25บาทเองทุกคนห่อใหญ่ด้วยนะใช่โอ้โหไม่อ้วนนะกินแล้วไม่อ้วนนะเขาบอก no fat ไม่อ้วนใช่เหรอใช่อันนี้อร่อยน้องพี่อยากรู้ว่าคืออะไรอันนี้เหรอแม่นี่ใช่อันนี้น่าทานนะอร่อยนะตอนแรกมองไกลหนูนึกว่ามังคุดฟินได้ไม่ใช่มังคุดไหนแม่ไม่ใช่มังคุดนะฟิวอัลมอนด์ทำเบานุ่มเบานี่อย่างเงี้ยอุ้ยเจอแล้วนี่น่าบ้านใช่เลยนี่ฝาเขียวคืออะไรจี๊ดจ๊าดจ๊าบรถบวยอันนี้มีรถบวยเอารถบวยมาสิพ่อเสียงหมูก็รถบวยนะฟิลถือไว้ก่อนรถบวยอยากได้แบบเผ็ดจี๊ดจ๊าดมีไหมมันจะบวยหมดเลยนะน้องฟิวว่าเออรถบวยบวยหมดเลยพ่อนึกว่าฝาเขาอะแบบแยกรถใช่อ๋อก็คือเป็นรถบวยนะครับใช่ไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับนี่น้ำยาซักผ้าจ๋าผักกรอบเอาไปอีกไหมได้พอแล้วน้องฟิวอยากได้สตรอเบอรี่เพิ่มหยิบไปเอาสตรอเบอรี่เพิ่มแพ็คหนึ่งละกันผักกรอบอันนี้เอาไปฝากพี่เจนกับพี่จานอย่างละห่อไปแม่เขาชอบกินกันห่อละ40บาทนะครับแต่หนูชอบกินสตรอเบอรี่อร่อยได้เอาไปแม่แล้ววันนี้อยากลองไหมน้ำยาล้างจานไหมแค่ถูพื้นได้ไหมมีไหมอ๋อนี่ไงน้ำยาถูพื้นนี่ไง150บาทแม่โอ้โหเลือกเลยสีไหนแม่นี่ถูพื้นมีเขียวจะเป็นตะไคร้จะสีแดงจะเป็นคิวเตอร์สีม่วงก็จะเป็นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์แล้วแม่สีม่วงแล้วหรือว่าจะเอาตะไคร้ก็หอมดีอ่ะฮะเดี๋ยวแมวเราจะอยู่ไม่ได้เอาโหเป็นไงแม่ฮะ150บาท
แม่บอกหนักมากเอายกไข่ก่อนเคลียร์เคลียร์ใส่ในนี้ไหมไว้นี่เลยโอ้ทำเป็นเล่นไปนะก็เยอะอยู่นะเล็กนี่ไม่พอนะลาเวนเดอร์พอใช้ปุ๊บโหเหมือนบ้านเราติดดอกไม้ใช่หอมเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นอะไรน้ำปลาแม่ปลาอย่าให้แม่เรียกอ่ะไปตำส้มตำนะแม่นะแซ่บๆเลยไปดูแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวเอาไป2ขวดเอาไปลองนะครับคือแต่แพ็คเกจเขาดูดีนะเนี่ย20บาทเองเนาะอืมถูกนะครับแล้วเขียนอะไรอยู่นี่คะอ๋อเป็นแบบอย่างนี้ก็มีแม่ใช่เป็นแกลอนเป็นแกลอนเล็กก็มีนะครับ69บาทนะครับโอเคค่ะอ่ะไปเอาอะไรอีกมั้ยคะหมดแล้วค่ะทุกคนคิดว่าทั้งหมดนี้ที่เราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนเม้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันอืมไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็เยอะอยู่นะหนูว่าประมาณ 1,500โอเคนะตอนนี้หลังจากที่ไปเดินเลือกซื้อของมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจ่ายเงินกันแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับวันนี้ใช่หนูให้ 1,500 1,500 ฮะใช่กำลังดีใช่เหรอแต่ว่าได้ของเยอะมากเลยนะใช่เพราะแบบพวกนี้ก็20บาทเองอ่าฮะไม่เอานะพอซื้อเสร็จปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวเติมอีกหน่อยเติมอีกหน่อยไม่เติมอ่ะได้ของเยอะมากเลยนะครับถูกต้องเนี่ยแบบเนี้ยก็20บาทอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปแบบชิมแล้วแหละฟิวใช่ก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรือถูกมากเลยชุดละ20บาทเองนะครับโอเคนะตัวเลขออกมาแล้วนะครับ 2,235 บาทนะครับเกิน 1,500 หนูไปเยอะเลยเอามาขนาดนี้จะบอกไม่ถึง 1,500 ได้ไงได้ของกลับไปเพียบเลยนะครับใช่แต่จะบอกว่าแม่2,000 กว่าบาทเนี่ยคือได้ของในราคาที่แบบถูกมากเลยนะใช่แล้วพี่เขาไม่แก้แล้วพี่เขาคิดเงินนะโหหนูฟังเพลินมาก25 5 15 3โหฟินได้มาแล้วนะครับตอนนี้ใช่แล้วก็ระหว่างทางออกเนี่ยยังมีแบบขนมหวานขายอีกนะฟิวขนมชั้นขนมเปียกปูนใช่ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะคะจ้ะเป็นข้าวหลามค่ะครับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนะครับแคบหมูก็มีอืมมาดูสนใจไหมถ้าสนใจอันนี้อันละ50บาทแล้วก็มีแบบว่าอันนี้50บาทคือมะพร้าวอ่อนแต่ว่าถ้าเป็นถั่วดำกับเผือกอะไร25บาทสนใจไหมแม่สนใจค่ะสนใจค่ะมุ่งไปแล้วค่ะปลาฟิวมืดจังกำลังย้อนแสงเผือกมีถั่วมีมะพร้าวจ้าเอาขาวมะพร้าวมาอ๋อเขาจะมีเขียนบอกไว้เลยนี่ไงถั่วดำอ๋อดำถั่วดำไปเลยนะอ๋อดำถั่วขาวถั่วขาวถั่วแล้วขาวถั่วไหมขาวถั่วอ่ะฮะขาวถั่วแล้วมีดำเผือกแล้วก็ขาวเผือกค่ะครับเอาขาวเผือกเป็นไงคะน้องฟิววันนี้เต็มไม้เต็มมือได้ข้าวหลามมาอีกแล้วใช่อันนี้150บาทครับแล้วทีเนี้ยเราต้องเอาไปใส่รถได้ก่อนไหมใช่ต้องเอาไปใส่รถก่อนอยากจะบอกว่าด้านนอกเนี่ยยังมีของขายของกินอีกนะใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคค่ะไปกันและวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็พาเพื่อนๆนะคะมาตะลุยกินกันที่โกดังพี่ยาคนลุมนะคะบอกเลยนะว่าเราได้ของไปเยอะมากนะคะทุกคนดูนี่หลากหลายสุดๆนะคะคือหมดเนี่ยก็คือ 2,000 กว่าบาทนะคะแต่ถือว่าคุ้มไหมคือมันก็คุ้มนะเพราะมันได้เยอะมากทุกคนแล้วของข้างในก็หลากหลายนะคะอยากให้ทุกคนมาลองดูเองนะคะทุกคนว่าเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าราคาดีมากใช่แบบ10บาท15บาท20อะไรเงี้ยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย